มาดูเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะครับสอนใจว่าต้องมีสติเพราะว่าตอนนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของความไร้สามัญสำนึกหรือเปล่าเรื่องของการที่เราไม่ยอมหลีกทางให้กับรถพยาบาลหรือว่ารถฉุกเฉินนะครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนที่ผมจะเล่าให้ฟังครับครับในรถมีหญิงใกล้คลอดนะครับไม่ยอมหลบทางนะครับไม่ยอมหลบทางนะมีเบรกใส่ด้วยนะครับมีเบรกใส่ด้วยนะครับคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าคลิปมันจะไม่ได้ยาวมากแต่คนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปกันเยอะแล้วคลิปนี้เป็นคลิปของเจ้าหน้าที่ที่เขาขับรถฉุกเฉินเขากำลังจะพาหญิงใกล้คลอดไปส่งโรงพยาบาลบางพลีและเขาก็โพสต์คลิปนี้พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงใกล้3ทุ่มของวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีหญิงใกล้คลอดบริเวณสี่แยกการเคหะบางพลีผู้หญิงคนนี้มีอาการน้ำเดินแล้วใกล้เต็มที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำรถฉุกเฉินออกไปช่วยเหลือเพื่อจะนำส่งโรงพยาบาลแต่ระหว่างทางก่อนจะถึงโรงพยาบาลประมาณ1กิโลเมตรรถพยาบาลต้องชิดขวาเพื่อจะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลบางพลีปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งไม่ยอมหลีกทางให้ครับแล้วลักษณะเหมือนแกล้งเบรกใส่เป็นระยะอีกด้วยทีมข่าวใหญ่25ของเราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยของมูลนิธิร่วมกตัญญูคนนี้ว่าคุณเป็นคนขับรถฉุกเฉินคันนั้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็เล่านะครับว่าหลังจากที่เขารับหญิงใกล้คลอดและสามีขึ้นรถแล้วเขาก็ขับโดยเปิดสัญญาณไซเรนมาตลอดทางขอทางเพื่อจะไปโรงพยาบาลบางพลีให้เร็วที่สุดเพราะว่าสาวรายนี้ไม่ได้ท้องธรรมดานะท้องแฝดด้วยนะครับพี่แจนเขาก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายก็รีบที่สุดเห็นรถเก๋งคันนี้ขับขวางทางอยู่จะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้วอีกแค่กิโลเดียวก็เลยบีบแตร่ใส่พูดใส่ไมค์ประกาศเหมือนที่เห็นในคลิปแล้วก็ตบไฟสัญญาณปรากฏรถเก๋งคันนี้ไม่ยอมหลบครับเขาก็งงว่าทำไมไม่หลบเขาก็เลยมีการบรรยายแบบนี้แต่ว่าโชคดีล่าสุดหญิงสาวท้องแฝดอาการปลอดภัยถึงมือแพทย์แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยตัดสินใจเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์เผื่อว่าคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้เข้าใจว่าคุณควรจะหลบทางให้รถเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่องนี้เมื่อไปถึงนะครับผู้กำกับโรงพักบางพลีที่คุมท้องที่นั้นอยู่พันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ท่านก็บอกว่าเอ๊ดูแล้วมันแปลกๆสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคลิปแล้วก็ไปหาเบาะแสคนขับรถเก๋งรายนี้คาดว่าจะได้ตัวโดยเร็วเพราะว่าเห็นเลขทะเบียนชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกมาแจ้งเหตุผลว่าทำไมคุณไม่ยอมหลีกทางให้รถพยาบาลสรุปว่าเมื่อวานนี้มาแล้วนะคะมาชี้แจงเหตุผลแล้วนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เดินทางเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลีเธอก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มารับทราบข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเป็นผู้ขับขี่รถเห็นรถเป็นสัญญาณไฟวับวาบหรือเสียงไซเรนและไม่หยุดหรือหลบเข้าช่องทางด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71วรรค2และมาตรา148นะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับโดนปรับไป500บาทนะน้ำอ้อยเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เลิกงานเนี่ยก็ขับรถไปสอบที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านบางพลีก่อนเกิดเหตุขับรถเพื่อที่จะกลับบ้านพักใช้เส้นทางถนนเทพารักษ์ขับมาก่อนถึงห้างบิ๊กซีมีรถกู้ภัยขับมาเลนขวาด้วยความเร็วมีสัญญาณไฟเปิดเสียงไซเรนเหมือนกับมาจี้ท้ายรถของเธอบอกว่าเธอตกใจมากเธอทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำตัวแบบไหนก็พยายามตั้งสติก็เลยหักรถหลบเข้าทางด้านซ้ายเธอยืนยันแบบนี้นะคะว่าไม่มีเจตนาที่จะกีดขวางเป็นเพราะว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกจริงๆก็อยากจะออกมาขอโทษเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ป่วยซึ่งหญิงสาวท้องแก่ด้วยตนเองไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่เป็นเพราะว่าตกใจจริงๆอ่ะฟังเสียงของเธอกันสักนิดนึงค่ะพอดีขับรถมาแต่ว่าพอมีรถไซเรนออกมาก็พยายามจะหลบอะค่ะทีนี้ด้วยความที่ตกใจด้วยอะค่ะพอหลบได้ก็คือเบี่ยงรถไปทางซ้ายรีบหลบอะค่ะแม่สัญญาณค่ะไม่ได้เจตนาแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะขวางรถอะค่ะฟังจากเสียงแล้วนะครับก็ต้องให้อภัยเธอคุณผู้ชมหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาทางไลฟ์ว่าโอ้โห500บาทปรับน้อยจังคือพรบมันมีอยู่แค่นี้อนาคตจะมีการแก้กฎหมายหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่าบางทีมันเกิดขึ้นได้นะบางทีบางคนตกใจเป็นมือใหม่ขับรถไม่แข็งเจอเสียงดังๆมีคนมาจี้ผู้หญิงอยู่ในรถคนเดียวตกใจก็เลยต้องตั้งสติซึ่งเธอก็ไม่ได้ขวางอยู่นานเพราะว่าระยะทางมันแค่ประมาณกิโลเดียวนะครับกิโลเมตรเดียวเธอก็หลบให้ตามในคลิปในที่สุด